และนี่คือซีดดึกดำบรรพ์ที่คุณไม่ควรไปลองเริ่มต้นด้วยซีด 20W14 Infinite ซึ่งซีดนี้เนี่ยเป็นซีดที่แบบเต็มไปด้วยเรื่องน่ากลัวเว้ยแต่เจ้าหมอนี่ครับคุณผู้ชมเขาเขียนเอาไว้ว่าเขาได้เจอมิติที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านแต่ที่มันโคตรแปลกเลยก็คือไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยและเขามีหลักฐานครับและถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมขอคุณ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์แล้วไปดูหลักฐานกันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบ็อกถาวรและนี่คือหลักฐานผมขอลองดูหน่อยนี่ครับคุณผู้ชมเขาก็เริ่มต้นมาคือสร้างประตูเนเธอร์ปกติเลยแล้วก็ทำการเขียนสมุดเป็นว่าอะไรฮะชิโกเลมโอ้โหโว้โว้แล้วเขาเข้าเป็นมิติที่เป็นมิติสีดำๆแต่เข้ามากลายเป็นมิติสีฟ้าคุณผู้ชมเห็นอะไรปะครับถ้าคุณมองไม่ทันลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 คือจังหวะที่เขากำลังเดินไปเนี่ยประตูมิติเว้ยมันถูกทำลายลงเหมือนปิดตัวลงไม่ให้ออกโอ้ my god แล้วไงอ่ะมาถึงเจอหมู่บ้านทำไมหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเดี่ยวอย่างเงี้ยแล้วไงต่อครับเขาเข้าไปโยโยโยมันไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาด้วยครับคุณผู้ชมมันเป็นหมู่บ้านล้างเว้ยมันไปเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยปกติหมู่บ้าน NPC มันต้องไม่เกิดที่โลกอื่นไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้คือเต็มไปด้วยหมู่บ้านล้างไปหมดเลยครับไม่มีใครอาศัยอยู่แม้แต่คนเดียวเลยเว้ยแล้วไงอะโยวัดเขาเจอชาวบ้านคนหนึ่งแต่เดี๋ยวมันคือหมู่บ้านปกติปะเนี่ยผมไม่เคยเห็นหมู่บ้านอย่างนี้มาก่อนเลยอาจจะปกติก็ได้เข้าไปเขาตั้งแคมป์ไฟอะไรอย่างนี้เนี่ยเข้ามาพยายามจะคุยหรอเขาไม่ให้คุยเขาปฏิเสธแล้วไงต่อไม่สนใจด้วยอันนี้ไม่แปลกใจเลยเหรอสำรวจรอบบ้านแล้วเขาไปต่อเหรอโย่คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับจังหวะที่ไอ้เจ้าหมอนี่กำลังเดินออกไปเว้ยด้านหลังของมันเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยนี่คืออะไรตอนแรกเป็นชาวบ้านไม่ใช่หรอแต่เหมือนมันกลายเป็นโกเลมหรือว่าโกเลมบัตโกเลมที่มันกินชาวบ้านตัวสุดท้ายไปหรอแล้วยังไงอะเดินมาเรื่อยๆโอ้วัดนี่คืออะไรครับเนี่ยทำไมมันเหมือนเป็นรูปปั้นโกเลมแต่ว่ามันต้องปกติต้องเป็นแบบพัมกินแต่ว่าอันนี้เต็มไปด้วยไฟเขาเลยจุดเพื่อท้าทายอย่างนั้นหรอวัดแล้วโกเลมก็ได้เข้ามาหลังจากการจุดเสร็จเนี่ยบัตโกเลมโอ้ my god และนี่คือ Minecraft 20W14 Infinite ครับคุณผู้ชมผมจะเริ่มสร้างโลกและเขียนโลกนี้ว่าบัตโกเลมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับผมสร้างโลกไปเลย let's go แล้วตอนนี้ผมได้เข้ามาในโลกของ Overworld Version 20W Infinite เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันดูแบบสดชื่นเหมือนปกติเป๊ะๆเลยครับแต่ว่านะในคลิปเนี่ยมันต้องสร้างมิติใช่ไหมผมไปหยิบ Obsidian ออกมาแล้วตามด้วย Flint and Steel เอาละผมจะลองดูเลยละกันนะครับคุณผู้ชมว่ามันคือเรื่องจริงไหมก็ลองกดไลค์มาเลยนะครับคิดว่ามันคือเรื่องจริงแต่ส่วนตัวนะครับ ไร้สาระทำการจุดเข้าไป จากนั้นนะฮะเราก็หยิบนำสมุดขึ้นมาแล้วเขียนว่าอะไรนะ SS บราโกเลมจากนั้นเราก็โยนเข้าไปเลยอย่างนั้นเหรออย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมรอบนี้มันไม่ได้อ่ะเชื่อบอกนะว่าเราทำผิดวิธีแป๊บหนึ่งนะผมจะไม่ผิดก็คือถ้าเราจะเข้าไปมิตินั้นได้เนี่ยเราต้องมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องมีเบียร์คอนไว้คุณผู้ชมฟึบมันจะมีลำแสงโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าฮะรอบนี้มิติไม่ได้กลายเป็นสีดำแต่เบียร์คอนกลายเป็นสีดำแทนได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าผมลองโยนใหม่ดูล่ะอย่าบอกนะว่ามันคือเรื่องจริงอ่ะโอ้ไม่ก็คุณผู้ชมเอาไงดีตอนนี้คือผมไม่กล้าเข้าไปว่ะแต่ว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ผมจะเข้าไปด้านบัตรนี้เลยแล้วกันครับย่าแล้วเราเข้ามาในมิติสีดำแต่ว่าเหมือนในวิดีโอเป๊ะเลยคุณผู้ชมมันเป็นมิติสีฟ้าแทนเว้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังโยทำไมมีซิลเวอร์ฟิชเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าในต้นฉบับมันไม่มีซิลเวอร์ฟิชไม่ใช่หรอเอ๊ะปกติซิลเวอร์ฟิชมันเกิดในมิติแห่งนี้ด้วยหรอคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่มั่นใจเลยนะครับแต่ว่าผมรู้อย่างหนึ่งก็คือในคลิปเนี่ยถ้าเรากด F5 ใช่ป่ะคุณผู้ชมแล้วเรามองด้านหลังดีๆอ่ะและหลังจากนั้นเราลองเดินออกไปถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็คือประตูเนเธอร์เราต้องโดนทำลายมันโดนทำลายหรือเปล่าวะเอ้าก็ยังเหมือนเดิมนี่นาแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นแล้วครับคุณผู้ชมเลยก็คือกลิ่นก็คืออาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเว้ยอาจจะมีแค่เรื่องจริงแค่สีประตูครับคุณผู้ชมเอาล่ะเราไปทางไหนต่อดีเราต้องหาตำแหน่งหมู่บ้านให้เจอใช่ไหมผมลองไปทางนี้ดูนะฮะผมว่ามันโล่งเกินไปนะฮะโอ้ โอ้ my god มันอยู่ด้านบนได้ยังไงเนี่ยไอ้เรามาไงกูต้องถามว่ามึงมาไงมึงมาตรงนี้ได้ยังไงเพื่อนกูเจอประตูสีดำมาแล้วกูกำลังเข้าประตูสีดำมาปุ๊บแล้วมันก็มีโกเลมมาตุ๋ยกูมันจับกูตรงเนี้ยโกเลมสีดำมามึงไม่เห็นหรอเดี๋ยวเอ็งพูดถึงประตูสีดำเนี่ยถ้าประตูสีดำอย่างนั้นหรอใช่มันเป็นประตูสีดำเดี๋ยวตอนผมเข้ามาประตูสีดำผมก็ไม่เจอโกเลมนะเว้ยหรือว่าคุณผู้ชมเห็นถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับก็ลองย้อนคลิปไปแล้วลองดูทีว่ามันมีโกเลมสีดำอยู่หรือเปล่ารีบเก็บของเร็วไอ้ฟ้ามาเกมโหมด survival creative ได้ปะโอ้ยได้มานี่ไม่เดินมาบินมาหากูดีกว่าเพื่อนไหนอันนี้เราเอ็งกำลังจะไปไหนเดี๋ยวเพื่อนเลยมาไงเดี๋ยวดูนะถ้าผมลองขึ้นไปใหม่อีกทีนึงฮะอุ้ยไอรอนโกเลมตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่หรอนั่นสิทีแรกมันไม่มีไอรอนโกเลมเดี๋ยวทำไมโกเลมมันอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยเอ๊ะมันมีโกเลมอยู่ตรงนี้ได้ด้วยหรอมันโดนมาเยอะขนาดเนี้ย what หรอผู้นายโดนจับตัวมาตรงนี้หรอหรือยังไงเฮ้ยเขาไม่ตอบคำถามเราเลยเขามองหน้าเราอย่างเดียวเห็นปะนั่นสิมองหน้าเราอย่างเดียวเลยคืออะไรโบเขาพูดไม่ได้หรือเปล่าโอ้ไม่กอดเราต้องหาหลักฐานจากไหนเนี่ยทุกอย่างบ้านมันคือแบบบ้านเขาเรียกบ้านแบบถ้าในคลิปเนี่ยในหลักฐานเนี่ยคือหมู่บ้านมันต้องเป็นหมู่บ้านล้างเว้ยแต่ว่านี้หมู่บ้านไม่ล้างแม้แต่แบบมันแบบดูสภาพสมบูรณ์มากเลยเรามองตรงนี้ที่มันมองอ่ะมันมองแต่พวกเราอ่ะผมว่ามันเริ่มน่ากลัวถ้าผมลองเดินสำรวจไปเรื่อยได้ไหมต้องหาที่ใหม่แล้วต้องหาหมู่บ้านเดี่ยวถ้าเราลองมาฝั่งขวาดูบ้างข้างบนมีอะไรไหมอ๋อมันคือหมู่บ้านเดิมครับโย่ทำไมมันมีดอกไม้ป๊อปปี้ที่โกเลมมันชอบตรงนี้ป๊อปปี้เพียบเลยอันนี้เดทเธอจริงปะเนี่ยเพื่อนมันมีดอกป๊อปปี้เยอะไม่เขียนเป็นอ๋อมันเขียนหรอเดี๋ยวทำไมหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านป๊อปปี้หรอนั่นน่ะสิเดี๋ยวผมขอลองสำรวจดูนะครับเดี๋ยวนะปกติแล้วถ้าเรายึดตามในพวกแบบโซนยุโรปการที่เราให้ดอกไม้สีแดงมันหมายความว่าเรากำลังไหว้บรรพบุรุษอยู่อย่างนั้นหรอไหว้บรรพบุรุษหรอเป็นไปได้ปะผู้ที่ตายไปแล้วอะนะใช่แล้วนะโอ้โหอะไรวะใครมาสร้างอะไรเนี่ยเขามาสร้างอะไรแปลกตรงนี้เนี่ยโยแบนวันนี้แดดเลยผมว่าแป๊บนึงนะไม่ทนแล้วว่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะเจอบ้านเดี่ยวใช่ไหมแล้วบ้านเดี่ยวก็คือเหมือนจะมีแค่หลังนี้ถ้าเราลองจุดไปเลยเพื่อป้องกันโกเลมสีดำเกิดขึ้นโอ้เราจะไม่เป็นการเรียกมันมาเทนหรอเราทำลายบ้านเขาอ่ะเย้ลาก่อนโอ้ไม่นะระเบิดแล้วเอาละต่อไปเราก็ต้องหาแท่นบูชาโกเลมใช่ไหมไม่ได้อยู่ไหนได้โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าตามในคลิปเลยคือมันจะเป็นไฟจุดไฟอย่างนี้ฮะจุดที่แบบสร้างโกเลมแต่เหมือนสร้างไม่เสร็จเงี้ยหรอใช่แต่ว่าอันนี้คือไฟหายหมดเลยจุดไฟครบแล้วเราจะเรียกอะไรมาไม่ได้ไม่รู้แต่ผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจุดสุดเพราะว่ามันดูแบบเป็นโกเลมสมบูรณ์แบบเอาละนะผมมาจุดปึ๊บอันสุดท้ายได้อีก3 2เรื่องเย้รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมิติโกเลมอันนี้และซีดปริศนาดึกดำบรรพ์ที่เราควรเข้าไปสำรวจเลยก็คือซีด4235342ซีดนี้เนี่ยมาจากโปรเพลเยอร์ Minecraft ระดับ1ดาวเว้ยเขาเขียนเอาไว้ว่านี่ฉันกำลังบ้าหรือเปล่าหรือว่าเรือในโลกนี้กำลังขยับเองได้มันไม่ปกติและเขามีหลักฐานครับเขากำลังเดินทางด้วยม้าแล้วไงกำลังขับไปไหนครับคุณผู้ชมอ๋อเขาจะออกเดินทางออกตามหาล่าวันพีชเขาวางมาไว้ตรงนี้เขาจะออกเดินทางไปยังเกาะใหม่โยเรือมันหายไปไหนก่อนคุณผู้ชมและบอกนี่ไม่สงสัยเลยเหรออาจจะบักเขาเลยครับเรือใหม่ครับเรือใหม่แล้วไงต่อ What? เรือมันกลับมาที่เดิมอะไรเอ่ยขับไปเรื่อยๆเหมือนเขาแบบเดินทางด้วยความแบบอารมณ์ดีป่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแสดงว่าเจ้าเพลเยอร์คนนี้อาจจะคิดว่ามันคือบั๊กก็ได้นุ้ยเดินไปเรื่อยน่าจะไปหมู่บ้านข้างหน้านะผมว่าได้มีหมู่บ้านป่ะเป็นโยคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับถ้าไม่เห็นนะครับลองย้อนคลิปกลับไปดีผมจะให้ดูผู้ชมลองสังเกตวัวตัวนี้ดีนะเว้ยวัวตายเจ้าได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบบังเอิญแน่นอนนะฮะนี่ไปเต่าเจอเต่านี่ไงเจอหมู่บ้านตรงนี้พระอาทิตย์มันใหญ่จังอะโยแล้วไงครับไปเรื่อยแล้วก็ ฮะเดี๋ยวผมว่า Minecraft เวอร์ชันใหม่เนี่ยถ้าเราขับรถขับเรือแรงๆเนี่ยชนกับพวกเกาะเนี่ยมันต้องไม่ดรอปไม่ใช่หรอมันปรับใหม่เอาคุณผู้ชมครับตอนแรกเรืออยู่ตรงนี้ทำไมอยู่ดีเรือมันขยับมาตรงนี้ได้ยังไงเจ้าบ่อนี่มันไม่สงสัยอะไรเลยเหรอจะหาของเดียวเลยแล้วเรือมันหายไปไหนเมื่อกี้เอ้า what broปวดหัวแล้วนะเนี่ยเดินไปเรื่อยก็คือเขายังคงสำรวจไปเรื่อยครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรแล้วไงต่อฮะทำไมชาวบ้านตายแสดงว่าอย่าบอกนะว่าเรือมันอยู่ใกล้ๆเป็นไปได้หรือเปล่าวัวใกล้ๆเรือโอ้โหเรียบร้อยอย่ารอช้าเลยครับคุณผู้ชมเราเอาซีดนี้มาลองเลยดีกว่าผมว่ามันน่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในซีดนี้แน่นอนเข้าไปเลยครับผมได้เข้ามาในซีดนี้แล้วทำการหาของสักพักนึงแล้วครับคุณผู้ชมเสียงแกะ what เสียงแกะจากไหนโยอย่าบอกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีกลิ่นแปลกๆอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าตามในคลิปเลยก็คือเราต้องมีม้าใช่ไหมคุณผู้ชมเอาม้าออกมาผมจะทำการซัมมอนม้าก่อนนะฮะซัมมอนฮอชโอเคแล้วเราต้องเอาเลตเตอร์มาวางไว้ด้วยเดี๋ยวเกมโหมดเลยละกันง่ายดีนะฮะแล้วก็เลี้ยงม้าให้มันเชื่องเย่โบขอขึ้นหน่อยนะงับเอ๊ได้แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็เอาม้าเนี่ยใส่อานได้เยสเซอร์ต้องอย่างนั้นเอาละขั้นตอนต่อมานะฮะนี่น้องอยู่นี่ใช่ไหมเราทำการคราฟโต๊ะคราฟก่อนแล้วก็คราฟเรือเลยเว้ยเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้เรื่องเรือมีชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงครับคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงนะฮะผมขอคนละไลค์ตอนนี้เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะว่าผมจะโดนเรือฆ่าหรือเปล่าแต่หวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเราไปหาชายฝั่งกันเลยดีกว่าอุ้ยนี่ไงเจอหาดแล้วไอ้เจ้าไอ้บ้ายังไงเนี่ยอย่ามาที่หาดนี้เพื่อนเป็นอะไรคุณเป็นอะไรมันวางเรือไม่ได้เอามันวางได้แล้วมันวางเรือแล้วเรือโดนขโมยไปหมดเลยอะทีแรกอะกูว่ามึงหลอนแล้วเพื่อนเอาโยสต๊อปสต๊อปเอางี้เอ็งจะไปไหนก็จะไปตามหาเรือปีศาจที่พวกเขาส่งกันมาในนิดอะเอางี้มึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปก่อนเลยรีบตามมานะเว้ยเพื่อนกูไม่อยากอยู่คนเดียวอะไรของมันวะแล้วมาผมโอ้ไม่กอดนึกว่ามาหายถ้าเจออะไรก็แชทมาได้เลยนะเว้ยลิงได้เลยเดี๋ยวแชทไปแต่ว่าก่อนเราจะไปหมู่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าเราลองทำตามแบบในคลิปเลยก็คือทำการวางเรือไว้ตรงนี้จากนั้นนะฮะเราก็แค่หันหลังกลับมาเดินไปตำแหน่งนี้นิดหน่อยแล้วหันกลับไปโอเคโอ้ยไม่เห็นจะเหมือนกันเลยแสดงว่าอาจจะเป็นเรื่องปลอมก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่านะถ้าเกิดว่าเราลองเอาคีปเปอร์ไหมนี่ลองวางน้องคีปเปอร์ไว้สักตรงนี้ดูให้น้องมันขึ้นไปอย่างงี้แล้วหลังจากนั้นเราปล่อยน้องคีปเปอร์ไว้คนเดียวก่อนจะได้ไหมลองดูครับไปแล้วน้องหมาวิวแล้วก็เดินอ้อมลองดูกับไปฮะเดี๋ยวใครฆ่าคิปเปอร์เอ้าคิปเปอร์ตายได้ยังไงอะเนี่ยหลักฐานครับคุณผู้ชมการพาวเดอร์มันดรอปเว้ยโย่แปลกผมระวังคิปเปอร์ใหม่ระวังใหม่นะเอ้าก็ได้นี่มันค่อนข้างแปลกๆนะโว้ฮ่าผมแก้บทเคลียร์ทีมอยู่ไม่ใช่เหรอโอเคผมว่าถึงเวลาแล้วเราต้องเลิกอยู่ที่นี่เรารีบไปเลยดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูแปลกประหลาดไปนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงนะฮะกดปุ่มติดตามตอนนี้แล้วกันผมจะพาดูว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมนะครับคุณผู้ชมนะไปเดินทางมาตั้งนานครับคุณผู้ชมผมไม่เจออะไรแบบที่เป็นแนวหมู่บ้านเลยผมเจอมูนูเมนต์ปราสาทใต้น้ำไม่เจอบัวโอ้ผมว่าข้างหน้านั้นน่าเป็นบ้านหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์มากแถมมีชายฝั่งด้วยเอาละ เจ้าเรือน้อยเซตซูเปอร์สปีดตอนนี้ปรับความเร็วไปสูงสุดแล้วไปซูเปอร์สปีดไอ้ซูโรมันพิมพ์ช่วยด้วยอะไรอ่ะกำลังไปหาแล้วเพื่อนซูเปอร์สปีดชนตรงนี้มันต้องแบบดรอปมาเป็นเรือใช่ไหมไปได้ทับเรือแอบปกตินี่โอ้ยผมว่าแบบนี้กลิ่นเป็นเรื่องปลอมนี่ลอยมาเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีอีกหนึ่งพิสูจน์ก็คือถ้าเราเดินกับหลังฮะอย่างนี้เรือมันต้องขยับมาตรงนี้ใช่ไหมมาไหมเอ็กซ์ทีอีกสักทีโอเคผมว่าผมเหนื่อยว่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันเศร้าจริงๆเลยแล้วไงต่อเนี่ยสำรวจหมู่บ้านเหรอโยเมื่อกี้ผมเห็นชื่อไอซูโรตรงนี้ไอ้เราช่วยด้วยอะไรเป็นไรเองกูโดนจับกูโดนคนเล็บสีดำจับ ดิเอาสเต็กไปกินก่อนหิวกูมีแล้วแต่กูโดนจับมาโอ้เดี๋ยวนะเอ้าทำไมผมกินแล้วมันไม่ขึ้นล่ะมันกินสเต็กไม่ได้อ่ะมันกินแล้วไม่อิ่มเลยฟังนะไอ้ฟ้าวันนี้เนี่ยกูจะมาพิสูจน์เรื่องเรือเว้ยแต่ว่าเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องปลอมทุกอย่างนะปลอมเหรอแต่กูโดนปีศาจเรือจับมาเนี่ยอะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงเว้ยผมว่าผู้เล่นMinecraftที่เขาเอาซีนไม่แชร์เนี่ยอาจจะแบบแต่งเรื่องมาทั้งนั้นน่ะใช่ไหมมันไม่น่าใช่เรื่องจริงทั้งนั้นมาทางนี้ดีกว่าสำรวจตรงนี้บ้านหลังนี้แล้วอ้อกล่องอันนี้ก็ทำแผนที่ปกติไม่มีอะไรนะโอ้โหเจ้าของบ้านมาเจ้าของบ้านโคตรเท่เลยบีดแว่นดุดแว่นเท่ๆนะเจ้าของบ้านออกจากบ้านไม่ได้อีกต่อไปแค่นั้นเอ้าเดี๋ยวขอลองสำรวจบ้านเผื่อเราเจอหลักฐานชิ้นดีบ้านหลังนี้มีอะไรไม่มีขโมยเตียงเรากินเนื้อสดได้ไหมเฮ้ยกินได้หรอมองกินไหมกินเนื้อสดได้ใช่หรอเอากินข้าวขึ้นแล้วเอ้าเกิดอะไรขึ้นนี่เราดูภาพรวมแล้วทุกอย่างปกติเรือเรายังปกติอยู่ใช่ไหมปกติอยู่เรือปกติใช่ไหมเพื่อนทำยังไงนี่เลยเจอแบบหลักฐานชิ้นดีไม่เจออะไรนะโอ้โหเราต้องทำลายหมู่บ้านไหมอะแบบผมว่าตะกี้ผมไม่ได้ตาฝาดคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปและคอมเมนต์บอกผมทีว่าคุณผู้ชมเห็นเรืออยู่ในบ้านหลังนี้ไหมตะกี้ที่ผมเห็นเรือจริงๆนะเว้ยใช่หรอมึงไม่ได้หลอนไปเองใช่ไหมไม่หลอนสายตากูเฉียบผมกินผักบุ้งมานะเว้ยมันอาจจะเป็นตัวเดียวกับกูตัวเดียวเหรอผมว่าหมู่บ้านนี้มันดูปกติมากๆไม่มีอะไรหรอกมั้งเรากลับเรากลับเลยใช่ไหมโยคุณผู้ชมครับไม่ใช่แล้วอะไรไม่ใช่ตอนแรกผมไม่ได้จอดเรือตำแหน่งนี้เว้ยตอนแรกผมจอดเรือแนวตรงทำไมเรือมันขึ้นฝั่งปกติเปล่าน้ำซัดอะไรงี้เปล่าไม่ครับมันมีคลื่นเหรอโถ่เสียเวลาพิสูจน์มาตั้งนานโคตรจะหน่อยเลยแป๊บนึงนะผมว่าถ้าเราลองขับแบบปั่นหมู่บ้านนี้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ย360 องศารีเทิร์นว้าวอะไรอะไรวัดกูไม่ได้เอาตาย What the fuck โอเคตอนแรกนึกว่ามันคือเรื่องปลอมแต่มันคือเรื่องจริงเฉยเลยและเรื่องดึกดำบรรพ์ต่อมาเป็นรูปภาพนี้ครับคุณผู้ชมมันมีคนส่งมาให้ผมแล้วบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เว้ยสร้างตามแบบนี้เราจะเจอกับหนังสือที่มีชีวิตอย่ารอช้าครับผมรีบเอาบล็อกเลสโตนออกมาก่อนเลยทำการวางอย่างนี้แล้วก็หนังสือไว้ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ต้องมีโกลสโตนด้วยวางไว้มุมๆอย่างนี้เลยอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเว้ยเจ้าวัวเลิกร้องทีได้โปรดแล้วก็จากนั้นเราก็วางเลสโตนทอชไว้อย่างนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแต่เท่าที่ดูมามันเหมือนจะเป็นเรื่องแต่งบ่อยครั้งมากเลยนะจากนั้นนะเอาละผู้ชมว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไหมถูกทำการดึงคันโยกแล้วตอนนี้แล้วนะ3 2 1เด้งอะไรเฮ้ยเงียบกริบเหมือนเดิมโอ้ยฉันว่าแล้วหรือว่าถ้าเราลอง Q&E เพื่อทำการบูชายันบูชายันเรียบร้อยไหนเข้าไปดูหน่อยสิปกติดีทุกอย่างไม่มีร่องรอยหรือว่าถ้าผมเอาสมุดใส่ได้ปะโอเคถ้าผมลองเขียนอะไรบางอย่างเข้าไปดูอย่างเช่นถ้าเราลองเขียนบัตรเข้าไปไม่ใช่อย่างนี้แป๊บหนึ่งนะบัตรแป๊บหนึ่งนะตะกี้ตอนผมก้มหน้ากำลังเขียนบัตรทำไมหน้าจอผมมันแดงๆเมื่อกี้แต่ตอนนี้มันเป็นอาจจะปกติมั้งคุณผู้ชมผมก้มหน้าอยู่ตะกี้นี่นะหรือว่าอาจจะเป็นสีแดงจากเลสโตนครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าวิธีนี้มันไม่ได้ผลแสดงว่าเราอาจจะต้องไปตามหาสมุดจากแหล่งตามธรรมชาติหรือเปล่าแล้วผมมีไอเดียอยู่นะฮะคุณผู้ชมถ้าเราลองโลเคตสตองโฮเว้ยอยู่ประมาณ1998อุ้ยเป็นปีที่Minecraftผลิตขึ้นมาเลยปะเนี่ยผมไปเลยว้าวได้ไงหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราก็แค่เอา TNT บึมบัมซัมเบ้ทำการระเบิดไปเลยเพื่อทำการเอาสมุดหนังสือออกมานะฮะจุดมาว้าวเดี๋ยวทำไมสมุดมันเยอะขนาดนี้แล้วผมต้องเอาเล่มไหนเนี่ยแล้วเกมผมค้างเลยแล้วผมเข้าเกมมาใหม่ตอนแรกเรา เห็นสมุดขึ้นมาเยอะใช่ป่ะคุณผู้ชมตอนนี้สมุดมันหายไปหมดเลยครับหรือมันกำลังบ่งบอกเราว่าอย่าพยายามหาหนังสือหรอแต่ว่าหนังสือมันไม่ดรอปเลยอ่ะแล้วผมควรจะทำยังไงเนี่ยคุณผู้ชมบางทีเราอาจจะต้องหาสมุดจากที่อื่นหรือเปล่าอย่างเช่นที่หมู่บ้านแต่ผมก็ยังสามารถหยิบสมุดได้อยู่นะฮะคุณผู้ชมอาจจะต้องหาที่หมู่บ้านจริงแหละหาที่หมู่บ้านนะคุณผู้ชมเนาะไปดีกว่าหมู่บ้านนี่แล้วผมไปเจอหมู่บ้านแล้วครับเป็นเวลาตอนกลางคืนซะด้วยเราต้องทำยังไงนะหาตำแหน่งโอ้ผมรู้แล้วคุณผู้ชมต้องหาบ้านที่มีแรตเทิลด้วยจะอยู่บ้านหลังไหนที่มีแรตเทิลบ้างบ้านหลังนี้ไหมมีไหมเย้เฮ้ยไม่เป็นไรถ้าไม่มีเราก็เสกเองก็ได้นี่แรตเทิลเอาสมุดออกมาเอาละเขียนว่าเดมอนมุซันอะไรอีกดีตายความตายอีกทีหนึ่งมอนสเตอร์โฮสเอาละทำการใส่เข้าไปจับฮะทำไมมีแมงมุมวะโย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 บอกผมทีว่ามีแมงมุมเกิดตรงนี้ตอนนี้คือผมพยายามสำรวจมามากกว่า10นาทีได้แล้วก็ยังไม่เจออะไรเลยนะคุณผู้ชมนอกจากเนี่ยท็อปเวฟที่มันดรอปมาจากตรงนี้เว้ยผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรถ้าเกิดว่าเราลองเวเทอร์ทันเดอร์อ่ะฮะเราเรียกมาเลยละกันผมว่าน่าเป็นไอเดียที่ดีนะโอเคไม่มีอะไรครับทุกอย่างดูปกติสายฝนแปลกๆแล้วว่ะผมว่าอาจจะไม่ได้แปลกขนาดนั้นหรอกเราอาจจะคิดมากไปเองเว้ยหรือว่าบางทีผมว่าเราอาจจะต้องไปลองทำอย่างอื่นดูที่มันดูแบบเป็นสตั๊กเจอมากกว่านี้ผมไม่มั่นใจนะฮะว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าเราต้องหาวิธีให้เจอครับถ้าเสียงฟ้าผ่ามันดังจังคิดมากสำหรับความพยายามครั้งนี้นะครับแอคเทมที่2ผมจะให้ไอซูโรเนี่ยมาจับผิดกับผมด้วยเว้ยโดยทำการให้มันอัดคลิปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจเพื่อนโอเคมึงถือสมุดเล่มนั้นไปอันนี้เนี่ยกูได้สร้างกิ่งสิ่งก่อสร้างบางอย่างเว้ยเขาเรียกว่าการอัญเชิญสมุด living book ขั้นตอนต่อมารอบนี้ผมจะลองวิธีที่แบบหน้าเสียนที่สุดจับทำการวางอุ้ยอันนี้มันที่เชิญวานเด่นไม่ใช่หรอเพื่อนเสียงมาแล้วเสียงเรียกจากวิญญาณสมุดเล่มนี้เอาออกมาแล้วจากนั้นฮะทำวันเดี๋ยวไอ้ฟ้าตะกี้ที่ผมเห็นมันสั่งให้เราไปตายไหนใครสั่งให้เราไปตายมึงลองเปิดสมุดดูก็เนี่ยเดมอนมูซันปกติเนี่ยแต่สมุดผมมันสั้นๆอย่างนี้เนี่ยสมุดสั้นอะไรวะโอเคไม่อยากทำต่อแล้วไปแล้วเพื่อนเราแล้วเพื่อนเกิดอะไรขึ้นไปแล้วจ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับมิติของโกเลมแห่งนี้ตกใจอะไรลิงเฮ้ยกูแค่ตกใจว่าไฟมันหายโอ้โหตกใจหมดเลยหมดเลยเนี่ยรอบตัวเนี่ยโอ้ยแล้วเอาไงดีเราไปไหนต่อดีเนี่ยไม่รู้อ่ะนี่มีดาร์กไอรอนโกเลมอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะเพื่อนไม่ได้ยินหรอกูได้ยินเสียงถ้ำฮะมันมีถ้ำแถวนี้ด้วยเหรอแป๊บหนึ่งนะโยผมว่าแล้วว่าถ้ำมันมาจากไหนเลเซอร์โตทอดเพียบเลยแสดงว่าถ้ำมันน่าจะมาจากนะที่นี่นะคือที่ไหนนะทำไมลาวามันสีเขียวอ่ะแต่เหมือนกันปะเออว่ะอ๋อมันแค่สีมันในนี่เฉยๆต้องลงไปข้างล่างเว้ยแต่เดี๋ยวทำไมลาวาตรงนี้มันหายไปวะเพื่อนนั่นคือคำถามข้างในมีทางเข้าใช่ลองเดินสำรวจเลยละกันครับคุณผู้ชมอย่าไปคิดมากว้าวที่นี่ทำไมแบบเดี๋ยวทำไมเอเมอรอนมันมาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะนั่นสิเอาไปตรงนี้มันมีของแร่ของดีหรอผมว่ามันเริ่มแปลกๆนิดนึงแล้วนะมันแปลกจริงเพื่อนโชว์มาที่ได้ยังไงอ่ะผมว่านะมันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆจัดๆแล้วแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเรากลับไปฮะโยใครมาจุดไฟหน้าถ้ำเราเนี่ยเพื่อนอะไรวะใครจุดไฟหน้าถ้ำฮะมีไฟหรอเดี๋ยวนะถ้าเราไปว้าวคุณผู้ชมบอกผมทีว่าตรงนี้มันเคยมีแท่นไอรอนบล็อกอยู่ใช่ไหมใช่ดิแล้วทำไมมันกลายเป็นหลุมอย่างเงี้ยเอ๊ะโซคอนฟิวแล้วนะสงสัยแล้วนะถ้าเราไปหมู่บ้านโอ้โยโอ้หมู่บ้านไฟไหม้โอ้ my god ทำไมมันมีไฟได้ยังไงมันไม่มีไฟดิมันกลายเป็นหมู่บ้านล้างแบบเหมือนในต้นฉบับเลยหรือเปล่าไอ้ฟ้ามาดิเพื่อนกูเริ่มกลัวแล้วว่ะกูเข้ามาแล้วเพื่อนเอาไงดีโอ้กูมาแล้วโอ้วาดอะไรไอ้ละสีดำ เลมสีดำโผล่มาต่อหน้าต่อตาเราจริงกูบอกมึงแล้วคุณอย่าพยายามลองซีนเหล่านี้แล้วถ้าคุณอยากดูเรื่องหลอนต่อกดไปที่หน้าจอตรงกลางเลือกคลิปหน้าจอตรงกลางเลยครับ